สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซนับจะขอเสนอประวัติโอนิตัวละครยอดฮิตทั้งในอนิเมะและเกมแนวพูดผีปีศาจญี่ปุ่นแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาข้างในถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโซนับหน่อยนะครับผมจะได้ไปแรงทำคลิปต่อไปครับโอนิเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวที่เด่นชัดที่สุดในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นพวกมันมีขนาดสูงใหญ่มากกว่าผู้ชายชาวญี่ปุ่นที่มีร่างกายสูงที่สุดในสมัยก่อนเชื่อกันว่าโอนิบางตนสูงกว่ายอดต้นไม้เสียอีกพวกมันสามารถแบ่งย่อยสายพันธุ์ได้อีกมากมายแต่ลักษณะส่วนใหญ่จะค่อนข้างคล้ายกันกล่าวคือมีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวผิวสีแดงหรือน้ำเงินมีเขาสองอันบนศีรษะผมและเครายาวลุงลังท่อนล่างนั้นนุ่งผ้าที่ทำขึ้นจากหนังสัตว์ขนาดใหญ่มีพละกำลังอันแข็งแกร่งอุปนิสัยดุร้ายบางตนมีพลังอำนาจที่เหนือธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังเชื่อกันอีกว่าโอนิเป็นตัวตนแห่งความหายนะที่แพร่กระจายเชื้อโรคอีกทั้งยังคอยทำหน้าที่ลงโทษคนบาปในนรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสโอนิเมื่อถือกำเนิดขึ้นมาจากมนุษย์ชั่วร้ายที่เสียชีวิตและตกลงไปในนรกขุมหนึ่งตามความเชื่อของพุทธศาสนาพร้อมกับทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้ที่โหดเหี้ยมของเจ้าผู้ครองนรกพวกมันมักถือกระบองขนาดใหญ่ไปมาเพื่อใช้ในการทุบตีบดขยี้ร่างกายมนุษย์อย่างสนุกสนานบางครั้งพวกมันก็จะทำการลงโทษคนบาปด้วยการลอกหนังบดกระดูกรวมไปถึงการทรมานในหลากหลายรูปแบบอันโหดร้ายจนยากเหลือเกินที่จะจินตนาการโดยเฉพาะกับวิญญาณคนบาปชั่วช้าที่ไม่มีทางได้เกิดใหม่เหมือนกับพวกมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ในนรกจะมีโอนิอยู่เต็มไปหมดในระดับกองทัพเลยทีเดียวในบางครั้งมนุษย์ที่ชั่วร้ายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็อาจกลายร่างเป็นโอนิในขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่โอนิเหล่านี้จะออกอาละวาดเพื่อข่มขวัญสิ่งมีชีวิตในโลกของคนเป็นและมักกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาในประเทศญี่ปุ่นเพราะเชื่อกันว่าพวกมันมักเป็นตัวตนที่ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เป็นอย่างมากในภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคันจิโอนิเป็นตัวอักษรที่รับมาจากภาษาจีนแต่สำหรับภาษาจีนตัวอักษรตัวนี้จะหมายถึงผีหรือดวงวิญญาณของคนตายซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้รูปร่างแต่ทว่าเมื่อตัวอักษรดังกล่าวได้กลายมาเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและผนวกรวมกับความเชื่อในศาสนาพุทธในยุคสมัยเฮอันทำให้ชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้นตีความตัวอักษรว่าหมายถึงปีศาจที่มีรูปร่างเช่นอย่างพวกยักษ์ในขุมนรกตามความเชื่อในศาสนาหลังจากนั้นโอนิก็ได้เริ่มปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องเล่าขานต่างๆของประเทศญี่ปุ่นในฐานะยักษ์หรือปีศาจอันน่าหวาดกลัวนั่นเองทีนี้เรามาดูประเภทของโอนิกันครับในญี่ปุ่นสมัยโบราณคำว่าโอนิไม่ได้หมายถึงยักษ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่และใบหน้าอันแสนดุร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงปีศาจวิญญาณอาฆาตยักษ์ในนรกตามความเชื่อของศาสนาพุทธและยังอาจหมายถึงเทพเจ้าได้อีกด้วย 1. โอนิประเภทปีศาจโอนิประเภทปีศาจจะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนตายตัวมีพลังพิเศษที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และจะคอยอำพรางรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองเพื่อไม่ให้มนุษย์ผู้ใดเห็นภาพเขียนของโอนิประเภทนี้มักมีลักษณะที่แปลกประหลาดชวนสยดสยองเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากไม่มีผู้ใดได้รับรู้ถึงรูปลักษณ์อันแท้จริงของมันจึงทำให้ภาพเขียนโอนิประเภทนี้มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้เขียนภาพนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าโอนิประเภทนี้นอกจากสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์แล้วยังจับมนุษย์ไปทรมานหรือกินเป็นอาหารอีกด้วย 2. โอนิประเภทวิญญาณอาฆาตโอนิวิญญาณอาฆาตจะมีรูปลักษณ์ที่น่าหวาดกลัวชวนขนหัวลุกซึ่งมักปรากฏกายในรูปแบบของวิญญาณกล่าวกันว่าหากมนุษย์ผู้ใดมีแต่ความเครียดแค้นหรือมีความอิจฉาริษยาในจิตใจท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายร่างเป็นโอนิในประเภทวิญญาณอาฆาตนั่นเองและเนื่องจากโอนิในรูปแบบของวิญญาณที่มีความอาฆาตสูงจึงเชื่อกันว่าโอนิประเภทนี้เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับโอนิประเภทปีศาจ 3. โอนิประเภทยักษ์ในศาสนาพุทธโอนิประเภทยักษ์ในศาสนาพุทธจะมีรูปร่างเป็นยักษ์ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือมีรูปร่างสูงใหญ่หน้าเกรงขามมีเขางอกออกจากหัวและมีเขี้ยวอันแหลมคมตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นกล่าวว่าโลกหลังความตายจะมีภพภูมิที่ดวงวิญญาณของผู้ตายต้องได้ไปเกิดใหม่อยู่6ภพภูมิซึ่งดวงวิญญาณแต่ละดวงจะต้องไปเกิดที่ภพภูมิใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้กระทำอยู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตโดยหนึ่งในภพภูมินั้นที่มีชื่อว่ากาคิโดหรือภพภูมิของเปรตหรืออสุรกายดวงวิญญาณที่มาเกิดในภพภูมินี้จะกลายร่างเป็นโอนิหรือยักษ์ที่เรียกว่ากาคินั่นเอง
ยักษ์กระขี่นั้นจะต้องมาเผชิญกับความอดอยากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแม้จะจิบคว้าอาหารหรือน้ำมาไว้ในมือได้อาหารหรือน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเปลวไฟทำให้ไม่สามารถกินเข้าไปได้เรียกได้ว่าเป็นยักษ์ที่ไม่สามารถพบเจอกับความสุขได้เลยกล่าวกันว่ามนุษย์ที่ระบบในอาหารและทรัพย์สินเงินทองเมื่อตายไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นโอนิในภพภูมินี้นั่นเอง 4. โอนิประเภทเทพเจ้าตัวละครคันจิโอนินอกจากจะอ่านว่าโอนิแล้วยังอ่านว่าคามิหรือชิโคได้อีกด้วยหากออกเสียงว่าคามิก็จะพ้องเสียงกับอักษรคามิที่แปลว่าเทพเจ้านั่นเองในสมัยโบราณชาวญี่ปุ่นจะยอมรับการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าในทุกสรรพสิ่งบนโลกเช่นภูเขาต้นไม้ล้วนแล้วแต่มีเทพเจ้าหรือวิญญาณต่างๆสิงสถิตอยู่แม้วิญญาณเหล่านี้จะมีรูปลักษณ์กันเป็นโอนิที่ดูน่าหวาดกลัวแต่หากไม่คิดทำร้ายมนุษย์และคอยทำหน้าที่ปกปักรักษาสรรพสิ่งต่างๆก็จะถูกเคารพในฐานะที่เป็นเทพเจ้าเช่นกันด้วยเหตุนั้นคำว่าโอนิจึงอาจหมายถึงยักษ์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาในฐานะที่เป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาหรือพื้นดินให้รอดพ้นจากภัยต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาแนวใหม่ที่ผมนำมานำเสนอถูกใจกันไหมครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหรือใครมีข้อมูลนอกจากนี้และอยากเล่าสู่กันฟังก็มาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ